ตั้งสติไปสมัครงานกันใหม่นะคะวันนี้เรามีในเรื่องราวนะคะข
2ค่ะ5สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะเวลาสัมภาษณ์งานแบบไหนจะได้ไม่ชวดมาฝากกันอุ๊ยดีนะอันเนี้ยเป็นเทคนิคไงสำหรับใครที่บอกตกงานอยู่ก็ใช้ได้ใครที่อาจจะต้องแบบโดนสัมภาษณ์งานในเร็วๆนี้นะคะดูรายการนี้ดีมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้ดูเงียบจังเลยเนาะวันนี้ดูมีสาระมีสาระมีสาระมากเลยเรากลัวหลุดไงเราเลยไม่ยังไม่กระตุกกระตากค่ะวันนี้ก็เลยเงียบสงบสยบความวุ่นวายก่อนใช่ไหมเดี๋ยวรอชินก่อนแป๊บหนึ่งค่ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าให้ศึกษาหาข้อมูลค่ะของบริษัทนั้นที่เราจะไปสัมภาษณ์งานใช่ใช่ไปดูนิดนึงว่าฝ่ายบุคคลเป็นใครแล้วยังไงดูคือศึกษาข้อมูลก่อนนะคะเขาด้วยว่าทำเกี่ยวกับอะไรเผื่อถ้าเกิดเขาถามมาคิดว่าบริษัทนี้อะไรยังไงส่วนใหญ่จะต้องโดนนะใช่นะคะอย่างเช่นอาสมาสัมภาษณ์ที่ช่อง MVTV อย่างงี้องค์กรเขาทำอะไรองค์กรเขาทำเป็นทีวีนั่นเองมันก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าทำทั้งรายการข่าวก็มีรายการเมาส์เมามันก็สนุกรายการนู่นนี่นั่นมีมากมาย คือหลากหลายในเรื่องราวของเขาเรียกว่ารายการเลยถูกต้องรายการเราก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าอุ๊ยช่องนี้เนี่ยดีมากเป็นช่องที่มีหลากหลายรายการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เลือกสรรการรับชมใช่แล้วคุณสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างนั้นคุ้มมากๆเลยไม่เป็นทีเป็นภัยด้วยเด็กๆก็สามารถดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีอันนี้ดีดีอันนี้เกินละนะคะเราต้องศึกษาข้อมูลก่อนถูกไหมพอศึกษาข้อมูลเสร็จนะคะเวลาที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะก็จะมีผู้ที่สัมภาษณ์เราไม่รู้แหละว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลหรือว่าจะเป็นหัวหน้างานเราหรือว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทก็เราก็ตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปฟังให้สัมภาษณ์เขาเนี่ยเราจะต้องฟังคำถามเขาให้จบก่อนนะไม่ใช่แบบกำลังถามว่าคุณชื่อดิมัชยาเทพจิตค่ะยังไม่ได้นะเผื่อเขาถามว่าคุณชื่อเล่นชื่ออะไรเขาจะถามแบบนี้ก็ได้ถูกไหมทำหนาให้จบทำคำถามให้จบก่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าเห็นเขาถามมาเราก็รีบตอบไปเลยอย่างงี้ไม่ได้นะคะฉันตอบแบบนางงามได้ไหมขอบคุณการสนับสนุนได้ก็แล้วแต่เผื่อฉันขอทำประตูค่ะอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องราวของเหตุผลสนับสนุนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีในการสัมภาษณ์งานเนี่ยมันจะมีเราเวลาคืออะไรวะตอนที่ฉันหลอกเธอพูดอยู่เราหันไปมองอ่ะทีมนั่นน่ะพี่ต้าจะตบเป็นเกสทำไมอ่ะไม่รู้เขาเถียงอะไรกันทีมงานนะคะมีการตบตีกันด้านหลังฉันก็เลยขำนั่นแหละนะเขาบอกว่ามีเหตุผลสนับสนุนหมายความว่าเวลาที่สัมภาษณ์งานเนี่ยคำถามเนี่ยมักจะเป็นคำถามปลายเปิดคำถามปลายเปิดก็เหมือนแบบว่ามันกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เราเนี่ยนะคะตอบแบบกระชับตอบแบบสนับสนุนองค์กรด้วยตอบแบบเหมือนเป็นการเพิ่มน้ำหนักคำถามนั้นแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ด้วยก็เหมือนอวยๆจริงๆก็ต้องอวยบริษัทด้วยคุณคิดว่าถ้าเกิดคุณได้เป็นพิธีกรที่นี่เนี่ยคุณจะทำอะไรให้องค์กรเราดูดีขึ้นจะจัดรายการรูปแบบไหนจัดรายการรูปแบบสนุกสนานตลกตามสไตล์ของดิฉันเพราะว่าพิธีกรรูปร่างแบบนี้หาน้อยหน้าแบบนี้หายากมีฉันคนเดียวแหละที่สันเดอร์โรแล้วไม่มีแล้วตอนแล้วรับรองเลยว่าสนุกสนานสาระเพียงน้อยนิดแต่มีมีสาระอยู่มีอยู่นะแต่รับรองว่ามันแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้างต้นเพราะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนนางงามก็ยังต้องแบบว่าคุณคิดคุณได้ตำแหน่งเนี่ยคุณจะทำยังไงอันนี้ได้งานแล้วคุณจะช่วยองค์กรได้มั้ยไม่ละอันนี้ตอบคำถามดีนะเพราะว่าเป็นการข้อต่อมาเขาบอกว่าให้ตอบคำถามอย่างจริงใจอย่างเขาก็จะบอกเลยว่าหนูหน้าตาและรูปร่างแบบหนูหายากจริงใจฉันกล้าจริงไงมันรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองไงใช่นะคะก็เหมือนกับเป็นการตอบคำถามอย่างจริงใจด้วยแล้วก็ความพิเศษของหนูก็คือร้องเพลงของวอลต์ดิสนีย์ได้เยอะเกี่ยวเกี่ยวมาไม่รู้อยู่ก็สูงนางก็แน่ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเตรียมคำถามไปด้วยนะเผื่อบางทีเขาแบบอาจจะแบบสงสัยอะไรไหมเงินเดือนถามมาหน่อยอะไรอย่างนั้นต้องเตรียมคำถามจริงๆนะต้องเตรียมคำถามมันเจอจริงๆนะเพราะว่าถ้าบางทีแบบถามว่ามีคำถามไหมไม่มีค่ะอาจจะดูแบบอ้าวเหรอแน่ใจนะไม่มีอะไรเลยเหรอคุยกันเคลียร์แล้วนะถ้าทำมาแล้วถ้าแบบว่าเงินเดือน 6,000 นะอะไรอย่างเงี้ยต้องเลยคุยกันให้รู้เรื่องต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนด้วยตกลงกันในทุกๆเรื่องก่อนที่จะเซ็นสัญญงสัญญากันทำงานเนาะจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดใช่แล้วเมื่อกี้สิ่งที่ควรทำใช่ไหมคะแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ควรทำเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็อย่างที่ลูกเกดบอกนะคือบางครั้งเนี่ยตอบคำถามแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราต้องจริงใจกับองค์กรเขาก่อนอย่างแรกเลยนะคะอย่าโกหกเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอันดับแรกเลยสำหรับการไปสัมภาษณ์งานที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณอย่าทำบางคนก็บอกว่าอาจจะโกหกเรื่องวุฒิบ้างโกหกเรื่องว่าบางคนแบบจบแล้วค่ะพอดีจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะมีใบจ้ะอ๋อลืมบอกอ๋อพูดผิดค่ะเกียรติ
นิยมเกรียดเพื่อนนิยมเกรดนิยมค่ะต้องผิดหรือเปล่าคะเกรดนิยมค่ะไม่ได้เกียดนิยมใช่หรือว่าอย่างบางคนเนี่ยสมมติว่าถามเคยมีพิธีกรเคยมีประสบการณ์การทำงานมาไหมบางคนอ๋อมีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทำจริงๆสัมภาษณ์จริงๆลองแคสติ้งจริงๆไม่ได้เขาก็จะมองว่าโอ้โหโกหกนะคะหรือว่าข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าพูดจุดด้อยเนยนะคะแม้ว่าการสัมภาษณ์เนี่ยเราควรให้ข้อมูลทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่เขาบอกว่าก็ควรพูดจุดน้อยด้อยของตัวเองเนี่ยให้น้อยลงนิดนึงบางคนก็แบบอ๋อหนูเป็นคนไม่มั่นใจหนูเป็นคนไม่ล่าเริงค่ะอะไรเงี้ยคือเขาดูแค่แบบดูแค่คาแรคเตอร์แล้วเนี่ยควรจะมาทำงานดีไหมจะไปทำงานดีไหมอ่ะหนูเป็นคนไม่ค่อยคุยกับใครค่ะหนูเป็นคนชอบอยู่คนเดียวค่ะ อะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเข้าสังคมหรือว่ารู้สึกเป็นคนเข้ากับเพื่อนยากอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องทำงานหนูทำเก่งนะคะแต่หนูรู้สึกว่าหนูเข้ากับคนยากจังเลยอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็ต้องแบบพูดแต่ก็คือไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้นะคะมันไม่ได้เป็นการโกหกแต่เขาเรียกว่าพูดไม่หมดนะคะหรือว่าข้อ3เนี่ยอันนี้ก็เรื่องสำคัญเหมือนกันนั่นเองนะคะบางคนเนี่ยอยากได้งานจัดหรือบางคนมองแล้วหูแสดงว่าพี่เขาชอบเราเนี่ยแสดงว่าเรามีสิทธิ์แล้วบางคนเนี่ยไปเอ่ยปากถามเรื่องเงินเดือนก่อนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเงินเดือนเนี่ยมันจะเป็นคำถามเหมือนสุดท้ายเลยนะที่เหมือนคุยกันตกลงแล้วเหมือนเขาจะดูโอเคแล้วเขาเหมือนส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเอ่ยมาเองว่าถ้าเกิดเรทเงินเดือนประมาณนี้เนี่ยรับได้ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเราไปถามพี่คะถ้าเกิดหนูไปสมัครงานเนี่ยเงินเดือนหนูเท่าไหร่อะคะอุ้ยได้เท่านี้เองเหรอคะกินแหละอะไรประมาณนี้คืออย่าไปทำตัวกระตกกระต่ามากเกินไปถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อต่อไปตอบรับทุกกรณีนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ในการสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะมองเราแบบบางคนอย่างที่บอกไปว่าน้องเข้าโปรแกรม Excel ได้ไหมพิมพ์ดีได้กี่คำภาษาอังกฤษได้ไหมขับรถได้ไหมอะไรได้ไหมถามเลยแต่อ๋อได้ค่ะพี่หนูทำได้ทุกอย่างเลยค่ะหนูทำได้ทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดสมมุติว่าเขาลองให้เราทำแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำได้อย่างที่พูดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราโกหกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยอยากรับเราทำงานก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำงานได้จริงหรือเปล่าด้วยถ้าเกิดบางคนบอกว่าทำได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะทำงานเนี่ยทุ่มเทได้ไหมกลับตีสี่ได้ไหมได้ค่ะได้พอถึงเวลาหกโมงเย็นเลิกงานก็รีบพุ่งเลยเมื่อไหร่จะเลิกงานล่ะคะแล้วคือบางครั้งมันจะทำให้คนที่สัมภาษณ์เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่น่ารับคนนี้มาเลยเนาะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วข้อสุดท้ายนั่นเองนะคะข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะการที่พาเพื่อนหรือว่าพาแฟนพาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปรอที่บริษัทเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเราไม่ค่อยมีวุฒิภาวะหรือว่าเห็นการสัมภาษณ์งานหลายๆอย่างบางคนพาแฟนไอ้ตัวเองเดี๋ยวใครดูแบบไอ้เนี่ยหรือบางคนพาแม่ไปด้วยคือบางงานเนี่ยการสัมภาษณ์งานเนี่ยหรือว่าพาไปก็ได้แต่ว่าให้นั่งรอในส่วนที่แบบข้างนอกดีกว่าเพราะว่าการที่คุณแบบพาพ่อแม่ไปพาเพื่อนไปพาแฟนไปเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะพอไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรก็แล้วแต่ได้ด้วยตัวเองได้ไม่พร้อมไงใช่ไม่พร้อมในการทำงานอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ตัดสินเองไม่ได้ใช่เพียจะเพลียทันทีอันนี้ก็เป็น5ข้อที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับคนที่บอกว่าไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ไม่ควรทำใช่แล้วแล้วของเรามีอันนึงก็คือนะคะให้คุณนะคะชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองก่อนนั่นเองนะคะก็คือคำถามที่สัมภาษณ์งานที่ต้องเจอกันทุกคนเนี่ยก็จะมีประโยคเด็ดๆก็คือแนะนำตัวสวัสดีค่ะเหตุผลนิพัชยาอาทิตย์ทำไมแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนิพัชยาเทพจิตค่ะชื่อเล่นชื่อลูกเกดค่ะเหตุผลที่มาสมัครงานคืออะไรคะพอดีมีเพื่อนทำอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ใหญ่ค่ะแล้วก็มั่นคงแล้วก็เป็นองค์กรที่ดีค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่เขาแนะนำมาฉันก็จะถอดให้นางมีรุ่นพี่แนะนำมาค่ะแล้วหนูก็เลยสนใจก็อยากจะมีอยากจะทำในงานในบริษัทที่มั่นคงอ่ะอันนี้เป็นแบบเรามั้งนะส่วนมากเราจะไม่ค่อยสไตล์เนี้ยเราจะเป็นแนวแบบอย่างเราไปสัมภาษณ์งานเราจะรู้สึกว่าสดใสไปก่อนเราจะอะไรก็แล้วแต่สวัสดีค่ะลูกกบวดินทร์มาพีรพิษนะคะชื่อเล่นชื่อลูกกบค่ะถ้าเกิดถามว่าทำไมถึงอยากทำงานที่นี่นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลูกกบก็เคยทำงานเกี่ยวกับพิธีกรมาแล้วแล้วลูกกบรู้สึกว่าอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับตัวเองกับการเริ่มทำที่องค์กรนี้ MVTV ค่ะอันนี้มันมาแคสเลยเนี่ยมันมาแคสไม่ถ้ามันมาแคสก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ในแค่สัมภาษณ์กับผู้ใหญ่เราต้องแบบนิ่งๆใช่คือจริงๆเราก็ต้องดูด้วยว่าเราแคสกับใครอย่างที่ลูกเกดบอกถ้าเกิดสัมภาษณ์กับผู้ใหญ่เราจะไปแอสดีค่ะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็จะดูบรรดาอ่อนไปแล้วในยำกบล่ะยาช่องสองในสไตล์ยำกบล่ะในสไตล์ยำกบล่ะก็ปกติฉันก็นิ่งๆเนาะเพราะเธอก็คงแบบสวัสดีค่ะพิมพ์ภการวงศรีแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อดิวค่ะค่ะไม่สวยแต่อร่อยนะคะฉันขำใส่ก่อนอะไม่รู้ยังไงแล้วไงต่อ
มีแนะนำตัวเขาบอกว่าก็คือคำถามอย่างเงี้ยเธอเป็นคำถามเบสิกที่ทุกบริษัทต้องถามแต่บางคนอ่ะตอบไม่ได้ก็ตกมาตายคืออย่างแรกเราว่าเนี่ยไม่ชัดเจนหรือไม่มีเป้าหมายให้เขาว่าต้องเหมือนประทับใจเราเห็นความมั่นใจว่าเราแบบอยากทำจริงเราดูมั่นใจดูกระฉับกระเฉงนะถ้าเกิดคนสวัสดีค่ะชื่อลูกกบลินทอนคนดูไม่มั่นใจอ่ะหรือเสียงอ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะถามน้องคะคนก็จะแบบไปหาหมอก่อนไหมคะวิธีไม่รับไปรักษาอาการป่วยหายก่อนแล้วค่อยไปทำงานนะอีกอันนึงสร้างความทรงจำที่ไม่เหมือนใครนี่ไงอย่างเช่นฉันฉันจะไม่ค่อยไม่อะไรฉันไม่สวยเพราะว่าฉันสวยสู้ลูกเกดไม่ได้ลูกกบไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบแคทนี่เธอสวยเนี่ยเวลาเธอใส่โบว์เธอสวยมากใครว่าเธอไม่สวยเนี่ยเห็นไหมมันทำให้เธอดูดีขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นบ้าค่ะเวลาไปแคทที่อื่นอย่างเงี้ยเราตายแน่นอนเพราะหนังหน้าเราก็แพ้แล้วคือพูดถึงคนเราเนี่ยไม่ได้ว่าคนสวยหรือไม่สวยอะไรไม่ดียังไงนะคือรูปร่างหน้าตามันคือ first impression แปลว่าความประทับใจแรกไปเงี้ยเป๊ะปังอลังเวอร์สูงหุ่นดีแต่งตัวดีหน้าดีความประทับใจมีแล้วคนนี้น่าสนใจคนนี้สวยแต่ฉันเดินไปอ่ะอีนี่คือป้าเก็บแชร์แล้วมาทำอะไรนึกว่าแต่ว่าพอไปถึงเราก็ทำอีกอย่างหนึ่งให้เขาจำเราได้เขาจะได้ประทับในตัวเราเลิศตรงนี้นะแต่ว่าเราก็ชอบไปแนวขำๆแบบยำกบนะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยผู้หญิงสวยแบบเยอะมากทุกคนเป๊ะปังมาเลยแต่ว่าการที่จะทำให้แบบรู้สึกเป็นกันเองรู้สึกประทับใจแล้วว่ามันแบบสำคัญมากกว่าที่จะทำให้เขาแบบจำเราได้ทำให้เราน่าสนใจพี่ต้าบอกว่าดูมีความรู้ในใหม่เอาใหม่ดิ first impression first impression ความประทับใจแรกนะคะทุกคนต้องมีนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ช่วงเวลานะคะเงียบสนิทนั่นเองเวลาที่แบบว่าเหมือนสัมภาษณ์เหมือนสัมภาษณ์งานบางทีแบบเงียบไม่รู้จะตอบอะไรคือไอ้คนถามก็เงียบไอ้คนตอบก็เงียบเงียบกันหมดเงียบไม่ได้นะคะกริบปะจ๊ะต้องชวนกันคุยต้องเหมือนแบบบางทีคำถามเขาก็แบบจะดูเราไงว่าเราจะตอบแบบสั้นๆแบบอายุเท่าไหร่24ค่ะเงียบแล้วก็เงียบหรอแล้วชอบกินอะไรอ่ะก็ชอบกินแคปโลค่ะชอบกินบะหมี่ค่ะชอบกินบะหมี่ค่ะอร่อยนะพี่จบประโยคเดียวจบประโยคเดียวอันนี้ไม่ได้ก็แบบว่าก็ชอบบางทีก็อยากกินอะไรก็ถึงพูดไปเถอะสร้างบรรยากาศคือเขาว่าอยากจะรู้ตัวเราแหละว่าเราเป็นคนแบบไหนพูดอะไรยังไงทัศนคติยังไงเท่ากับคนกับเพื่อนได้ไหมไปถามคำตอบคำก็นั่นแหละค่ะกลับบ้านเดี๋ยวเขาจะจัดบทเองเขาจะโอเคอะไรประมาณนี้หรือแบบไม่ชอบกินอะไรไม่ชอบกินหมูค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบกินหมูแล้วก็ไม่มีแรงไม่แรงนะคะพี่แต่เวลาหนูทำงานเนี่ยหนูไม่แรงเต็มที่เลยฉันไม่ได้ว่าเธอเลิกเรื่องทำงานฉันว่าเธอเลิกตอนเดินแม่เหมือนเขาไม่มีแรงหรือว่าจะเป็นนี่เลยบางคนไม่มั่นใจในตัวเองคุณผู้ชมขานะคะกลัวว่าเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหน้าตาเราจะไม่สวยหน้าตาเราจะไม่ยิ้มแย้มให้เราฝึกพูดผ่านกระจกก็ดีเวลาก่อนไปสัมภาษณ์งานนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอย่างแบบแนะนำตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็พูดผ่านกระจกก่อนก็ได้หรือว่าใครไม่เป็นงานจริงนะเราว่าแนะนำนะลองให้เพื่อนๆกันหรือว่าลองให้คนที่เราแบบเป็นเนี่ยลองถามคำถามอะคิดว่าเขาจะถามอะไรเราเนี่ยก็ลองถามลองฝึกตอบลองฝึกอะไรเพื่อความมั่นใจเพราะอย่างบางคนเด็กจบใหม่หรือมาใหม่ๆก็แบบบางคนอาจจะแบบจะตอบยังไงดีนะกลัวจังเลยบางคนก็ตื่นเต้นไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยฝึกก็ได้ฝึกกับคนแบบให้เพื่อนช่วยก็ได้เพราะอย่างเวลามาสมัครงานอะเขาจะให้พูดเลยนะอะแนะนำตัวเนาะแนะนำตัวคือถ้าเรามาสวัสดีค่ะลูกเกดนิพัชยาเทพจิตจบมันก็ไม่ได้ปะมันต้องสวัสดีค่ะลูกเกดนิพัชยาเทพจิตนะคะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีค่ะจากมหาวิทยาลัยเด็ดสัดส่วนเกรดเฉลี่ยเด็ดสัดส่วนก็ต้องดูงานด้วยถ้าเป็นพนักงานประจำอาจจะต้องบอกสัดส่วนแต่ถ้าเป็นพิธีกรอาจจะต้องบอกอะไรก็ต้องบอกสัดส่วนความสูงเพราะแล้วแต่งานมากคุณต้องดูแบบว่าสายงานคุณมากกว่าด้วยนะคะว่าสายงานใครตรงกับแบบไหนใช่เพราะว่าบางสายงานอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเอาความสูงอะไรเงี้ยเราจะแบบว่าตัวเล็กๆตัวเตี้ยก็ได้อะไรเงี้ยอย่างถ้าเกิดจะไปสมัครเป็นนางบงนางแบบเกดก็อดไปต้องได้ไปนะคะเดินแบบชุดสุนัขก็ได้ติดต่อฉันได้นะคะหรือว่านี่เลยค่ะเมื่อกี้ลูกกบบอกไปแล้วว่าอยากบางทีเนี่ยควรจะฝึกซ้อมกับเพื่อนกับคนในครอบครัวใกล้ๆให้เขาตั้งคำถามก็ได้เนาะเพื่อที่จะเราเนี่ยจะได้แบบตอบคำถามแบบบางทีอาจจะมีคำถามที่แปลกๆที่อาจจะคิดไม่ทันคิดไม่ถึงยังจะได้เตรียมคำตอบไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ตอบมาจากใจนะบ้านเราเคยสัมภาษณ์งานคนเดียนาปาม่าผู้ชายชัดไหมอายุเท่าไหร่มีแฟนยังติดโทรศัพท์เปล่าตอนที่มาทำร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องสัมภาษณ์คือเหมือนเป็นการคุยกันแหละว่าแบบการคุยก็เป็นยังไงตาดูรอบแรกไหมดูลักษณะข่มขืนไหมฮะ
หมือนในข่าวไม่กลัวแต่ว่าส่วนใหญ่จะดูว่าดูไว้ใจได้มากไหมคือนอกจากตัวเขาเองเราต้องดูยันคนพามาเลยว่าเอ๊ะเขาดูแบบว่ามีสายสัมพันธ์พักอยู่แถวไหนโซนไหนต้องดูหมดเลยนะนะคะโหช่วงนี้ดูมีสาระน่ารู้มากเลยช่วงแรกดูยาวด้วยเฮ้ยไม่ได้ช่วงนั้นดูสาระเนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะเมาส์ไงเดี๋ยวฉันกวนหลุดเดี๋ยวขอตั้งสติแป๊บนึงแล้วพักติดสตาร์ทช่วงนี้พักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะค่ะIt's a little too in from track 18. If you know the old dick, then you know what I mean. Ain't nothing in the game that I haven't seen. And my favorite color you get's money green. Miami, ถ่ายละครกลางริมทะเลเดินโชว์โฉมนิดนึงค่ะวันนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงยำกบก็ขอโชว์โฉมนิดนึงค่ะโชมเอ๋ยโชมงามไม่ได้ละเดินยำอะไรขนมทับกัดมีสายโทรมานะคะเดี๋ยวรับสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเต้ยผมขอแนะนำตัวกันหน่อยได้ไหมครับผมได้ค่ะผมสุรชัยถึงแก้วชื่อเล็กชื่อเต้ยครับครับชื่อเต็มตามคอนเซ็ปต์จะบอกนามสกุลทำไมก็นี่ไงตามแบบว่านามสกุลอะไรนะนามสกุลอะไรนะนามสกุลกิ่งแก้วครับนามสกุลแก้วสิงแก้วหรือปิ่นแก้วกิ่งแก้วครับกิ่งแก้วกิ่งแก้วมันก็เป็นวรินทร์กิ่งแก้วลูกบอกแท็กซี่ว่าที่ใจวรินทร์กิ่งแก้วไม่นี่ฉันใช้นามสกุลเดิมมาดีแล้วต้อยที่ครับต้องกิ่งแก้วเนี่ยแบบดีทั้งถนนดีทั้งนามสกุลโอ้โหเขาใหญ่นะเท่าไหร่กิ่งแก้วอ่ะไม่เป็นไรพอใจในนามสกุลที่มีอยู่ของคุณพ่อคุณแม่ก็ที่เขาเรียกกันน่ะกิ่งแก้วกิ่งแก้วอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะกิ่งแก้วเนี่ยอยู่ตรงแถวสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิใช่กิ่งแก้วโอ้เคยไปมาแล้วหรอถนนกิ่งแก้วอ่ะใช่ก็ผ่านไปแต่ยังไม่เคยอยู่ที่นี่นะเพราะผมอยู่บางพีตรงนี้อ๋อจริงๆแล้วเต้ยอาจจะแบบพัดพลาดไงเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นมือทำถนนอยู่ได้ระหว่างพ่อกับระหว่างพ่อแม่พี่น้องเนี่ยดีเป็นนามสกุลเดียวกันนะครับก็ใช่ไงให้เราปิดไหมให้เราปิดไหมก็จริงอ่ะให้เราปิดเลยเต้ยหนทางสู่ความสำเร็จของเต้ยคืออะไรนอกจากที่พ่อแม่นามสกุลเดียวกันแล้วแล้วก็ทำอาชีพที่อยากทำก็คือทำอาชีพอะไรนะยกของยกของแบบใช่ทำใช่ครับทำอาชีพการงานครับผมทำงานรับจ้างเรื่อยๆครับอ๋อทำงานรับจ้างคือไม่ได้เรียกว่าต้องเป็นอะไรแต่ว่าชอบอยากทำรับจ้างไปเรื่อยๆอย่างงานรับจ้างต้องมีหัวหน้างานไปสัมภาษณ์ไหมอะคะก็เวลามีงานจ้างเขาก็ไปให้ไปยกของให้ไปยกอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนสัมภาษณ์งานไหมคะไม่เคยสัมภาษณ์งานเลยถ้ารู้ว่าให้สัมภาษณ์งานนะอ่ะแล้วต้อยลองแนะนำตัวให้พี่ฟังหน่อยสิสวัสดีครับผมเต้ยสุรชัยกิ่งแก้วครับอายุเท่าไหร่ครับอาชีพของผมคืองานรับจ้างทั่วไปครับผมอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุ30ปีแล้วครับไม่เอาตอนนั้นลูกเอาตอนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้อายุ30ปีน้องเต้ยมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างคะก็ดีร้องเพลงเล่นดนตรีแล้วก็เต้นบีบอยครับวันไหนมารายการเรานะต้องเต้นให้เราดูสักครั้งมาล่ะเล่นดนตรีนี้เล่นอะไรอะคะอะไรนะครับเล่นดนตรีนี้เล่นอะไรอะคะเคาะถ้วยกีตาร์คีย์บอร์ดแล้วก็กลองครับโอ้ได้หมดเลยเล่นเป็นแบบเป็นเพลงเลยใช่ไหมความสามารถของผมมันเยอะเกินตัวความสามารถของผมมันเยอะเกินตัวแล้วขำนะคือแบบถ้าเราสมมุติเนี่ยถ้าเราไปสมัครงานจริงก็ต้องเรียกชื่อเรียกนามสกุลถึงจะเข้าทำงานได้ใช่ไหมครับใช่ไม่รู้เขาจะทำอะไรเขาไม่ได้ชื่อนามสกุลจริงๆก็อยากทำเหมือนกันผมแบบทำงานรับจ้างทั่วไปมาตั้งหลายปีแล้วอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างอะไรบ้างครับไปทำอะไรอะคะก็ไอ้ของอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้เรามาทำบ้างก็ดีเช่นเป็นตากล้องมีกิจการอะไรอยากเปิดหรือว่าอยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะน้องเต้ยเป็นตากล้องก็อยากจะเป็นพิธีกรแบบพวกพี่บ้างไงอยากเป็นพิธีกรกระยำกบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคู่ลูกกบคู่ลูกกบเชิญสองลูกกบเดียวค่ะเต้ยก็เปิดเดี๋ยวหมดเวลาเต้ยก็เปิดช่องสิเต้ยก็เปิดช่องสิเอาพี่ลูกกบดูอยู่นี่ไงครับผมเขาเปิด
ดูอยู่อ่ะคือทำไมล่ะเราจะสัมภาษณ์เรื่องเราจะสัมภาษณ์มังเกิดแบบว่าไม่ต้องสัมภาษณ์ก่อนเราจะสัมภาษณ์โทรศัพท์แค่แต่ว่าต้องปิดเสียงทีวีผมจะเข้าใจในกติกามารยาทนะครับใช่ถูกต้องอ่ะเต้ยครับขอเพลงหนึ่งบทเพลงแบบถามทับปีกแล้วเหรอถามแม่ช่างมันเถอะถามไปแล้วถามไปแล้วทำแล้วเขาเปิดดูช่องอยู่นะลูกเกดค่ะแล้วหนึ่งเพลงค่ะลูกอ่ะหนึ่งเพลงค่ะลูกกบเอ้ยถึงเพลงเลยอยากเอางี้ดีกว่าเพลงอะไรครับเต้ยชอบที่ลูกกบอย่างเงี้ยคนเราพอชอบกันก็ต้องอยากทำให้อีกคนหนึ่งอ่ะสบายใช่ป่ะขอหนึ่งบทเพลงที่แบบจะสู้ฝ่าฟันเพื่อลูกกบทางของฝุ่นทางของฝุ่นกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเพลงอะไรเพลงนี้ดีกว่าแม่ก็ได้ที่หลังเธอไม่ให้โจทย์แล้วไม่น่ามีโจทย์เลยอ่ะอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ร้องกับเธออ่ะหน่อยๆนะโอเคได้เลยแล้วอยากจะเคยลองบ้างไหมคิดจะทำดังที่ตั้งใจอยากจะลองบ้างไหมคิดจะทำโดยไม่เข้าใจอยากจะลองดูลองว่าเป็นไงเป็นแต่เพียงได้ลองมันจะดีไหมถ้าไม่ดีปล่อยมันดูเป็นไปก็แค่อยากจะลองทำลองแล้วนะชื่อเพลงของใครเนี่ยของใครเนี่ยฮะเพลงลองบ้างไหมอ่ะของอาสนะของไมโครอ่ะไปฟังเปล่าไมโครเคยฟังถ้าไม่เคยก็ถ้าไม่เคยก็ไปฟังใน YouTube ได้ครับผมไม่เคยก็จะไป YouTube ได้สุดๆไปเลยหมายถึงให้เราไป YouTube ไปที่บริษัท YouTube ไปเถอะเข้าไปเลยไปไหนก็ไปก่อนเลยเต้ยขอบคุณมากเถอะเพลงลองได้ใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปหาดูใน YouTube ก็แล้วกันเต้ยพี่จะบอกเลยนะว่าสำหรับพวกพี่เนี่ยมันต้องแบบใหม่ๆอย่างอะตอมทางของฝุ่นร้องแบบวะไม่รู้ภาษาเพิ่งฟังอยู่พื้นที่ซับซ้อนร้องได้ไหมพื้นที่ซับซ้อนคนไม่จำเป็นSorry ก็ได้ Unfriend เนี่ยได้ไหมได้ไหมแล้วแต่พี่ลูกเกดจะเอาเพลงอะไรครับพี่แบบฟังไปเรื่อยๆของพี่บอยพีทติ๊กเกอร์ลูกนักร้องหน้าใหม่เพราะว่าทำไมหรอกอ๋อน้องต้อยก็ไปฟัง YouTube ด้วยจะหมดเบรกละคนต้อยก็ไปฟัง YouTube ด้วยต้อยอยากให้เราไปฟัง YouTube เลยรอเล่นแหมน่ารักก็น่ารักโอเคแค่นี้ก่อนให้ทุกคนได้อ่านข่าวต่อจะรอดูอยู่นี่นะครับได้ครับผมโอเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เมื่อกี้บทเพลงไปฟังนะเต้ยพี่บอยพิชเมเกอร์เป็นนักร้องหน้าใหม่เพราะว่าออกซิงเกิลไหนหน้าใหม่ตลอดเลยบ้าเดี๋ยวไปว่าเขาไม่ได้ว่าเขาเราก็ต้องทำให้ตัวเองดูดีบางอาจจะเป็นแค่ทรงผมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูแลอัลบั้มหนึ่งกีตาร์อัลบั้มหนึ่งมีหมวกใหม่อัลบั้มหนึ่งอูน่าบอกมีช่วงหนึ่งพี่ยังผอมมากเลยเนาะไม่ดูอัลบั้มใหม่ยังไม่เห็นหน้าเลยยังไม่อันนี้ปกติแต่ฉันอยากได้พระเอกเอ็มวีกินได้ดีคนไหนมีสองคนสองคนเลยนะคะแต่ว่าคนน้องสกินเฮดนั่นน่ากินสุดอ๋อนี่ยังไม่ได้ดูอันนี้ต้องรีบไปหาดูแล้วป้าจะดูได้ยังไงป้าดูแต่หมอลำมาผู้หญิงคนนั้นป้าไม่ได้ดูป้าต้องดูลำไยไหทองคำเฮ้ยเนี่ยฉันดูแล้วก็รู้สึกว่าหูใช่ฉันดูตอนที่นางสัมภาษณ์เลยค่ะถูกไหมฉันบอกว่าต้องดูแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกระแสไงเราก็ดูหน่อยแล้วก็รู้สึกโอ้โหแบบหูมันนี่นางดังเนาะแล้วแบบว่าค่าตัวเป็นวันโชว์ตัวจากวันละ 3-400 แต่ก่อน 3-4,000 ตอนนี้ค่าตัวนางขึ้นเป็นวันโชว์ที่วัน 10,000-15,000 นะลำไยไหทองคำคือใครอ่ะเพื่อนลองไปดูแล้วเพื่อนลองทำแบบนั้นลำไยไหทองคำแล้วเพื่อนก็ต้องร้อง yes แน่นอนคนนี้ yes แน่นอนฉันไม่ได้เชื่อเลยว่าทำแบบนี้มันขายดีวะหรือว่ามันมีชีวิตลำไยไหทองคำเวลาถ่ายรูปโพสท่าอยู่นั่นก็ยกขาขึ้นไปเลยฉันก็งงว่าอุ๊ยเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปแบบนี้นะออกสื่อได้ด้วยหรอนี่ถ้าจะไม่ได้กิจกรรมก็เอาขาพาดคออย่างนี้ได้คุณครูทำแล้วใช่ไหมนะอ่ะแล้วก็เป็นการชอบเขาแหละมันก็เป็นอาชีพของเขานั่นเองนะคะมาดูดีกว่าสำหรับใครที่บอกว่าเปิดเวลาท็อปปิกกับแม่บอกท็อปปิกกับแม่ท็อปปิกกับคุณครูเปิดท็อปปิกค่ะนักเรียนค่ะวันนี้ท็อปปิกของเราว่าอย่างไรคะหนทางสู่ความสำเร็จของคุณคืออะไรใครตั้งท็อปปิกใครตั้งท็อปปิกใครตั้งท็อปปิกเกดหนทางสู่ความสำเร็จของคุณคืออะไรหนทางมันแปลว่าทางหนทางสู่ความสำเร็จของคุณของคุณคืออะไรความอดทนความขยันค่ะ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่จุดมุ่งหมายของความสำเร็จของคุณคืออะไรเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างนี้บ้างเป้าหมายของคุณคืออะไรในความสำเร็จของคุณคืออะไรเต้ยเขาจะให้พูดดีน้องเต้ยเข้าใจนะเต้ยเขาจะอะไรที่มันงงๆเต้ยจะเข้าใจอะไรที่แบบไม่ต้องแปลเต้ยจะไม่เข้าใจแต่วันนี้ดูเป็นประโยคคำถามดีสามารถตอบได้ก็มีคำว่าอะไรโอเคนั่นเองนะคะมาบ้านดีกว่านะคะสำหรับใครที่บอกว่าตกงานอย่าตกใจตกใจค่ะตกงานต้องตกใจก่อนกรี๊ดด้วยค่ะแล้วก็มาดูรายการเรานะจะได้มีหนทางในการหาทำงานมาใช่เพราะวันนี้นะคะเรามี10สิ่งนะคะที่ควรทำหลังโดนไล่ออกจากงานแล้วล้มแล้วต้องรีบรุกหรือว่าบางคนต้องเป็นแนวรุกอันดับแรกอันดับแรกไม่ใช่รุกค่ะรีบรุกความลิงก์อ่ะนะคะก็ลุกขึ้นมายืนต่อเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือต้องเมาควบไม่ใช่เพราะว่าเสียใจเครียดกินเหล้ากินเหล้าจนเครียดกินเหล้าได้ใช่ไหมคือเงินนี้หมดก็ว่าอย่างแรกเนี่ยคือต้องควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองให้ได้หรือว่าตั้งสติได้เองบางคนบอกโอ้โหยิ่งแบบตกงานแล้วทำไงดีไปกินเหล้าอุ้ยเครียดกินไม่ออกทำไงดีทำอะไรไม่ได้ไปใหญ่ใช่บางคนถ้าเกิดแบบบางคนเหมือนไปย้ำคิดย้ำถามว่าคุณตกงานเครียดโอ้ยเราไม่ดีหรอเราแบบทำไมเขาถึงไล่ออกตั้งคำถามอยู่งั้นแต่เขาบอกว่าลองเปลี่ยนจากการตั้งคำถามนี้ลองมาตั้งสติแล้วก็ลองมองอนาคตมากกว่าบางคนอาจจะไปนั่งกดทำไมเขาต้องได้เราออกบริษัทนี้ทำไมเราต้องกดเจ้าของบริษัทมากเนี่ยทำร้ายทั้งทำร้ายฉันกดเพื่อร่วมงานมากเลยทำให้ฉันแบบไล่ออกคือบางครั้งเนี่ยเอาแบบออกแล้วจะขโมยคอมพิวเตอร์เขาออกมาบ้างอะไรบ้างออกแล้วจะขโมยรถเขาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่อยากกินไม่รู้เอาอะไรกินใช่ไหมอยากไปกินลูกเขาแต่ออกจะออกจากเขาจะขโมยแม็กบุ๊กอะไรเราหรออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่อยากกินใช่เขาบอกว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะใช่เขาอยากไปกินลูกชายเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดออกมาแล้วเนี่ยก็คือตั้งสติดีกว่าอย่าไปอารมณ์เนี่ยไปคิดแต่แง่ลบให้แบบพยายามใส่แง่บวกดีกว่านั่นเองนะคะถ้าเลือดบวกนะไม่บวกไปเดียวนะคะพอหลังออกไปจากงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลองไปตรวจดูคือตั้งสติแล้วก็ลองตรวจดูว่าไม่ตรวจตัวเองสิทธิประโยชน์ต่างๆบางคนเพราะว่าบางคนในส่วนใหญ่เลยคือถ้าเกิดทำงานออฟฟิศเนี่ยเขาจะมีประกันสังคมให้เขาบอกว่าตกงานแล้วอย่าตกใจให้ไปเอาเงินประกันสังคมที่เราเคยส่งไปบางคนบอกว่าส่ง500 700บ้างอะไรบ้างประกันสุขภาพต่างๆให้ไปตรวจสิทธิประโยชน์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือลูกกบเคยตกงานเขาบอกว่าเดือนแรกเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราตกงานแล้วมีการแจ้งออกจากงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้รีบไปแจ้งคือเรียกว่าสำนักงานเขตเกี่ยวกับพวกประกันสังคมเนี่ยให้เราเนี่ยได้สิทธิเขาจะดูตามฐานเงินเดือนเพราะว่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์นะสมมติ15,000ก็จะคือจะได้ประมาณ4,500ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ให้แค่3เดือนใช่เขาให้แค่3เดือนคือหลังจากนั้นเขาจะให้เดือนละ1,500เดือนละ1,500แต่ว่าที่สำคัญคุณต้องรีบไปแจ้งถ้าเกิดสมมติว่าคุณแจ้งระยะเกิน1เดือนเนี่ยคือหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะได้แค่1,500แต่เกิดคุณแจ้งแต่เดือนแรกเนี่ยคุณก็จะได้เงินมากขึ้นคือ4,500อย่ามองว่ามันเป็นเงินน้อยอันนี้มันเป็นเงินที่เราเสียไปโดยใช่เหตุฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปเอาเงินตรงนั้นมาคืนเพื่อระหว่างนี้ระหว่างหางานอย่างน้อยคุณก็จะคือสามารถ 4,500 เนี่ยสามารถจะดูแลตัวเองได้ใช่อย่างน้อยก็คือได้ผ่อนไปหน่อยนึงใช่ก็คืออย่างน้อยก็ยังมีเงินเข้ามาระยะ3เดือนนี้แล้วก็พอหลังจาก3เดือนเข้าอีกเดือนละ1,500ใช่ไหมที่ยังไม่ได้งานใช่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะหางานช่วยหางานให้เราให้ได้ภายใน3เดือนใช่แล้วก็ถ้าไม่ได้อย่างลูกกบตอนนี้มีงานแล้วแต่ได้1,500อยู่เขาไปแจ้งเขายังไม่ได้งานเธอกองกินใช่ไหมรู้ได้ไงเนี่ยไม่บอกใครเขาไม่ได้ให้ระยะยาวขนาดนี้เขาจะให้ประมาณช่วยเหลือประมาณ3 เดือนประมาณ3 เดือนไม่เกิน6 เดือนไม่เกิน6 เดือนใช่และอย่างที่ยำกบบอกว่าคือพวกประกันสังคมเนี่ยดีอย่างนึงเนี่ยเพราะว่าเขาจะช่วยเราหางานด้วยเขาก็เหมือนจะมีตำแหน่งคือตำแหน่งแต่ละบริษัทเนี่ยมาแจ้งไว้ว่าอยากจะได้งานสายนี้หรือว่าเขาจะมีแนะแนวการฝึกอาชีพอะไรให้ด้วยนะคะหรือว่าข้อ3นะคะอย่ามัวตำหนิคนอื่นแต่จงมองข้อผิดพลาดของตัวเองนะคะลองย้อนกลับไปว่าเราอยู่บริษัทเก่าเนี่ยเอ๊ะเรามีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเราไม่เก่งตรงไหนทักษะตรงไหนหรือเปล่าใช่อย่าไปคิดว่าเขาไม่ตื่นช้าว่าขายปุ๋ยแบบนั้นต้องคิดว่าเราขายดีเราขายเก่งแล้วเลยให้เรามาขายอย่าไปคิดว่าเขาแกล้งเขาไม่ได้แกล้งเราไม่มีใครทำฉันไม่ว่าเธอเลยกูขายปุ๋ยแต่ว่าอย่างที่ลูกเกมบอกว่าอย่าไปคิดว่าแกคือถ้าเราลองมองมุมนึงอย่างน้อยเรามีงานทำถ้าเกิดคนที่แบบตกงานถูกบีบออกเนี้ยคือแบบเขาไม่มีเงินไม่มีรายได้เข้ามาเลยคงบีบอาจจะไม่ออก
ฉันก็เลยตื่นตีห้าทุกวันตีสี่ทุกวันเลยทรายก็บอกว่าอย่าตำหนิตัวอื่นคนอื่นนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราไปมองว่าเอ๊ะจริงแล้วที่เขาไล่เราออกเนี่ยเพราะเราไม่เก่งทักษะด้านไหนระหว่างที่เราตกงานเนี่ยไปเรียนเพิ่มไหมลองไปเสริมความรู้เพิ่มเติมดีกว่าไหมดีกว่ามานั่งตำหนิตัวเองฉันไม่ดีฉันไม่ดีเขาเลยถึงไล่ฉันออกเนี่ยคือบางครั้งการคิดแง่ลบไม่ช่วยชีวิตของคุณดูดีขึ้นนะคะอ่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าให้ส่งจดหมายค่ะไปขอบคุณเพื่อนร่วมงานด้วยส่งผิดนะไม่เคยส่งเลยไม่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วอ่ะเราออกจากงานนึงเนี่ยเราก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็ไม่ดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรชนไหนไม่ได้ไปออกไปจะส่งไม่ดีนะฉันอยู่ในส่วนไหนมันอยู่ในส่วนดีโอเคส่วนดีนะคะแม้ว่าจะกลืนน้ำลายในการพูดเล็กน้อยแต่ก็พูดออกมาว่าดีก็ดีก็คือแบบบางคนถ้าดีโอเคเราอาจจะไม่ต้องขอบคุณอะไรมากมายเพราะรู้อยู่แล้วกันแล้วว่าดีแต่ว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยอาจจะจากลากันไม่ดีอะไรเงี้ยก็ควรจะใช้เหมือนอโหสิกรรมอ่ะเราว่ารักษาสัมพันธภาพไว้ดีกว่าคือบางวันนะคบบางครั้งเราอาจจะมาทำงานสายเดิมมันก็ต้องคอนเน็กต์กันอยู่เคยมีพี่คนนึงบอกเราว่าอย่าไปงัดกับใครอย่าไปทำอะไรกับใครอย่าไปมีปัญหากับใครอย่าไปเข้าพักเข้าพวกใครมากเพราะว่าวันนึงเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอเขาตอนไหนเกิดคุณเราเคยแกล้งคนนี้มากๆเลยวันนึงเราเห็นเหยมาเจอกันใหม่อ้ายนี่ยังใหญ่กว่าเราอย่างนี้เราดูชอบแกล้งสนิทนักใช่ไหมเอาคืนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารักกันตันสนองสามัคคีดีที่สุดอย่าไปอะไรกับใครอ่ะอย่าเบ่งอย่าไปแก้อย่าไปกันแก้อย่าไปใส่ร้ายอย่าไปทำลายก็คือทำในส่วนของเราให้ดีก้องไหนคะให้ดีที่สุดตรงนี้นะคะจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องนี้สำคัญมากเลยในการที่แบบบางครั้งเนี่ยถึงเราจะไม่ชอบใครในเพื่อนร่วมงานก็แล้วแต่ก็คืออย่าไปแสดงออกมากอย่าไปสนใจอะไรมากเพราะว่าเราเห็นกรณีที่แบบเราทำงานมาแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายคนใช่ว่ามันน้องคนนี้เป็นน้องเก๊ะน้องกระเทยแล้วก็เป็นคนจัดหมายคือออกข่าววิ่งข่าววิ่งนี่แล้วกันแกล้งเป็นเลขาแล้วก็กันแกล้งกันแกล้งเด็กฝึกงานถ้าเกิดบีบบังคับถ้าเกิดใครขัดคำสั่งก็จะไม่จบเด็กไปกินข้าวก็เดินไปตบหัวเด็กอะไรแบบนี้ถ้าฉันไม่ให้แกกินแกก็ห้ามกินแต่พูดหยาบกว่านี้นะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่รู้มันยังไม่รู้เองมันเป็นใครท้าอยู่นั่นแหละเขาบอกให้เป็นเลขาก็ท้าเขาอยู่นั่นแหละว่าฉันเป็นใครลำคาญเราขาดมากแล้วก็ตบตีไอ้ปอแก้วเราแต่ก่อนเนาะมีน้องน้องคนหนึ่งเคยทำงานรู้จักกันจะเอาคัตเตอร์ไปไล่แทงเขาไปตบเขาบ้างไปตบปลาแก้วตบปลาแก้วคือเขาจะกดคนที่ต่ำกว่าไงแต่เกิดพวกรุ่นใหญ่ๆของเราเขาจะไม่ยุ่งแต่เกิดเด็กฝึกงานเลยเขาเด็กฝึกงานจนวันหนึ่งก็ระเหตุระเหินทุกออกจากงานไปแล้วก็ไปสมัครงานตามที่ต่างๆเป็นสายนี้สมัครที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเด็กต่างๆที่จบไปก็ไปอยู่ตามที่งานอื่นไปอยู่ตามสำนักอื่นอยู่ตามช่องนู้นช่องนี้พอไอ้คนนี้เข้ามาเห็นปุ๊บพี่คะคนนี้โรคจิตคนนี้เป็นคนไม่ดีอย่าไปเอาเข้ามาทำงานนะคะพี่ดิวค่ะโรคจิตนะคะไม่ใช่ใช่แต่ไปกดเขาเราไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วคือมันก็ถามว่าคุณทำอะไรไว้มันก็ได้แบบนั้นแหละใช่แล้วก็โดนตบเราก็ไม่รู้ว่าน้องคนนี้น้องเกศเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีวันนึงนางโดนตบโดนคนที่ใหญ่กว่าอีกทีนึงตบในเทลฟิตเลยแล้วฉันก็เลยมองภาพไปว่าอ๋อเนี่ยแหละคือกำเวรเพราะว่าตอนนั้นนางไปตบไอ้ปอฉันก็เลยมองภาพซ้อนกันคือเนี่ยมันคือเรื่องของผลแห่งกรรมฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นภาพซ้อนเลยว่าวันนั้นน่ะที่มันตบไอ้คนนี้เป็นแบบนี้วันนี้มึงโดนเอาตบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ไปตบเขาตอนนี้โดนยังตอนนี้ก็ออกไปแล้วเหมือนกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเมาท์มอยกันต่อนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วว่ารู้แรงกันมากว่ายังกบเสียชีวิตไปแล้วเราก็แบบโอ้แล้วตลกตกลงว่าไม่รู้ว่านางตัวหรือยังอาจจะตายไม่รู้ตัวก็ได้เพราะอืดอยู่ไม่น่ารถเท่าไหร่ก็ไม่ลงอ๋อตายแล้วหรออย่างเงี้ยเป็นไปได้ระยะอืด
ดแล้วอารมณ์คนโดนเหมือนกันเลยนะพี่โจว่าอ๋อตายแล้วหรอเราตายแล้วหรอเนี่ยวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันอังคารวันนี้วันพระเอ้ยวันอะไรวันพุธวันอะไรวันนี้วันอะไรวันอังคารวันอังคารคูณเออไม่มีอะไรเพราะว่าร้านนั้นน่ะค่าคุกกะปิมีวันอังคารอ๋อวันนี้ฉันใส่ชุดสีชมพูวันอังคารพอดีเลยอังคารสีชมพูเออฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยวันนี้ฉันใส่วันพระสีขาวแล้วเธอทำไมใส่สีดำเพราะว่านางเป็นนางมาไม่ไม่นะฉันอ้วนฉันเลยต้องใส่สีทึบเข้าไว้นะสีขาวจะน้อยนิดจริงๆโอ้ยอยากไปปล่อยปลาทำบุญจังเลยแต่วันนี้งานแน่นถึง 6:00 น.จริงเหรอยังมีอะไรนี้ด้วยง่ายเลยเธอก็ขันสั้นงานสีแล้วก็ไปทำบุญแล้วเขาจะได้งานมันไม่ได้ไม่ทำงานก่อนบุญทำวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นวันพาประกาศทุกเกศเดี๋ยวจ้างเราไปแทนได้ทุกเกศไปปล่อยปลาเหอะพอมาเช้าเราตักบาตรได้เราไม่ทำเพราะว่าวันนี้เราจะเมาเรื่องราวของการทำงานกันต่อนะคะอย่างเมื่อกี้เราก็รู้กันไปแล้วเวลาไปสมัครงานต้องทำยังไงเวลาออกจากงานต้องทำยังไงแต่ว่าออกจากงานไม่อยากออกค่ะไม่อยากรู้ไม่ต้องทำยังไงไม่อยากรู้เครียดใช่ไหมคือบางทีต้องรู้ไงบางทีมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้อะไรเงี้ยตัวนะเพื่อนน้องใช่ค่ะนะคะวันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆค่ะในการค้นพบตัวเองเพราะบางคนเนี่ยยังไม่พบเลยว่าตัวเองชอบอะไรเหมือนพวกเราเราเจอแล้วเจอแล้วว่าเราชอบในเรื่องราวของการเป็นผู้ชายเราพูดอะไรหมายถึงเรื่องงานค่ะไม่ใช่เรื่องเพศบางทีเนี่ยเรารู้แล้วไงว่าเราชอบเป็นแบบชอบพูดชอบเป็นพิธีกรแต่บางทีอาชีพพิธีกรมันอาจจะไม่จีรังมันค่อนข้างจะอ่อนเอ็นอ่อนอะไรอย่างนั้นเราก็เลยอาจจะต้องมาสู้ตาใช่อาจจะต้องมีการแบบว่าพลิกแพลงนิดนึงไหมเช่นอาจจะพูดเก่งแล้วก็อาจจะใช้คำพูดของเราให้เป็นประโยชน์ในการไปเป็นอะไรดีของเงินไงของเงินอัจฉริยะอัจฉริยะอาจจะแบบว่าใครวะขายอาจจะเป็นขายของอาจจะเปิดบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะขายตัวได้ไหมไม่ได้ค่ะตัวดูดไหมตัวดูดอาจจะเปิดบริษัทเพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่อาจจะเป็นพิธีกรหาเด็กมาคนใหม่มาอะไรอย่างนั้นแต่เด็กส่งอะไรอย่างนั้นแต่เด็กส่งอยากเปิดร้านขายของกินอยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านโจ๊กร้านอะไรอย่างเงี้ยทุกเกศเอาจริงๆนะถ้าคิดจะขายของกินไม่ฝึกงานร้านแล้วก่อนแล้วจะรู้ว่าขายของกินเป็นยังไงสำหรับคนที่อยากขายของกินนะมันถังมันเยอะมันจะเหนื่อยแต่ว่ากำไรมันจะดีกว่าขายแบบของเสื้อผ้าไม่เราก็เหนื่อยนิดนึงหมายถึงว่าช่วงแรกไงช่วงแรกเหนื่อยแต่หลังๆเราก็จ้างเด็กจ้างอะไรแล้วก็ไปเก็บตังค์มันยิ่งได้แต่เราต้องใช้เงินทำงานได้แต่ว่าบางครั้งอ่ะถ้าเป็นเรื่องของกินต้องไปดูแล้วเรื่องแบบคุณภาพการแบบพวกก๋วยเตี๋ยวเงี้ยบางครั้งมันก็รั่วแบบเขามาใหม่เขาก็ไม่ใส่ใจรั่วเหมือนเท่าเราเป็นเจ้าของร้า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 นอ่ะท่านร้านอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะจริงเลยค่ะเป็นคงจริงอ่ะคือบางครั้งเจ้าของร้านเนี่ยคือจะใส่ใจคุณภาพอาหารจะใส่ใจแบบอะไรต่างๆมากกว่าลูกจ้างไงจริงจริงบางครั้งอ่ะอย่างเราขายบะหมี่อะไรเงี้ยบางครั้งลูกจ้างลูกค้าอะไรมาเลยขอให้เจ้ลวกได้ไหมขอให้เฮียทำให้ได้ไหมอะไรโอ๊ยใครทำก็เหมือนกันล่ะค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะบางทีลวกเส้นนะมันต้องถึงไม่งั้นมันก็จะเส้นด่างเส้นอะไรเงี้ยถ้าลวกเส้นเล็กยิ่งยากเพราะถ้าลวกไม่ดีนะไม่ร้อนเดือดมันก็พันกันนุ่นนั่นอะไรเงี้ยแม่เราก็ทำอย่างเงี้ยแหละมันเป็นงานฝีมือมันต้องใส่ใจอ่ะใช่แต่ว่าเราขายของกินได้อย่างที่เราบอกเราเปิดแฟรนไชส์แต่ว่าเดี๋ยวหมูเหมอตับเติบเดี๋ยวฉันจัดการเองลวกเป็นแต่เดี๋ยวเอาแต่โจ๊กมาพอเพื่อนคงไม่ไหวที่จะไปนั่งกวนแล้วกวนจ๊กคนเป็นชั่วโมงกลางคืนอ่ะแล้วไม่ว่าขายโจ๊กเหมือนง่ายๆเราไม่ง่ายนะยากมากตอนแรกเราเข้าใจว่าต้องเอาข้าวไปจั่นไปตำก่อนไม่ใช่เขาบอกว่าจะต้องเอาข้าวไปเมนๆนี่แหละมาเคี่ยวให้มันละลายแล้วรู้สึกไข่โจ๊กไม่ง่ายเลยบางคนบอกเออไม่เอาไข่โจ๊กตอนเช้าคนต้องกินโจ๊กอยู่แล้วแล้วคนตลอดเวลาคนตลอดเวลาไม่งั้นน่ะโจ๊กจะไหม้ตรงตูดถ้าตูดไหม้นิดนึงปุ๊บมันจะกินจะมีกลิ่นไหม้ทั้งหม้อทิ้งก่อนแล้วมันอยู่ที่แบบว่ารสชาติด้วยนะบางคนนะอย่างที่เห็นบางครั้งเนี่ยเราไปแบบไปยืมแบบหุ้ยหลายร้านมาเลยเป็น10ร้านอยู่ข้างหน้าเราแต่ทำไมมันมีร้านนึงที่ขายดีโดดเด่นมาก็แสดงว่าร้านนี้แข็งแสดงว่าเขาจะต้องอร่อยเพราะว่าคือทุกคนบางคนขายของกินนะขายได้แต่ว่าบางครั้งก็อาจจะแบบรสชาติไม่อร่อยคือเหมือนกับฉันว่านะเวลาเดี๋ยวนี้คนจะกินอะไรต้องดูแบบ
คนเยอะๆร้านไหนคนเยอะๆจะเป็นที่สนใจแล้วก็แต่งร้านพร้อมน่ารักน่ารักใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องจ้างคนมานั่งกินก่อนจ้างนั่งให้จ้างคนเยอะๆก่อนแล้วเรียกเพื่อนมาก็ได้กินฟรีไม่ต้องจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะกล่องกินมันจะลองแบบขายดีบักต่อเหมือนอร่อยบักต่อมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าเรามีนะคะเทคนิคง่ายๆในการค้นพบตัวเองมาฝากกันคุณผู้ชมค่ะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าคิดถึงสิ่งที่เราถนัดนี่ไงเช่นเราเนี่ยถนัดในเรื่องของการพูดถนัดในเรื่องของการกินถนัดกินนี่ชัดแล้วล่ะถนัดในเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็จะรู้กันคุณผู้ชมอย่างพี่กบอย่างเงี้ยชอบทำบุญถนัดเรื่องเดินสายทำบุญอะไรต่อไปอะไรเป็นสมภารขายพระอะไรเงี้ยไม่ใช่สมภารกินไก่วัดไม่กินไม่กินต้องเป็นอะไรอ่ะเคยอยากเปิดร้านหนังสือเช่าจริงๆนะเออหนังสืออะไรอ่ะเป็นแบบพวกการ์ตูนมันหมดมันหมดยุคเช่าการ์ตูนแล้วป่ะมันหมดแล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอ่านออนไลน์ก็ได้เออบางคนไม่แบบมานั่งอ่านหนังสือแล้วอะไรประมาณนั้นเปิดร้านอะไรดีแค่เคยอยากทำไงอีกหนึ่งกิจการที่เกดอยากทำนะอยากเปิดร้านเกมอยากเปิดร้านเช่าชุดราตรีเพราะว่าแต่นั้นต้องคอนแทคแน่นเพราะชุดราตรีมันจะแบบรายได้มันชุดราตรีฉันรู้แหล่งว่าจะเอาที่ไหนแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็รู้ว่าแต่ว่ามันจะนิดนึงตรงทำเลใช่เพราะว่ามันจะต้องแพงค่าที่ถูกต้องแล้วก็ลงทุนคือบางทีที่คือสิ่งสำคัญใช่เพราะว่าขายเท่าไหร่ก็ขายค่าที่หมดบางทีใช่ถ้าไม่ใช่ที่เราเองยากใช่ใช่อย่าอยู่แหล่งบางคนก็ไกลเกินบางคนก็โอ้ไม่ขับรถไปแล้วเอาร้านใกล้ๆอะไรประมาณนี้จริงจริงอันนี้มันมีหลายอย่างนะใช่ค่ะนะคะอาจหรือว่าจะเป็นนะคะในส่วนของคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นนี่ไงเวลาบางทีการทำงานนะคะหรือว่าการค้นพบตัวเองเนี่ยเรียกได้ว่าบางทีถ้าเราทำงานอดิเรกอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันตื่นเต้นนิดนึงนะคะอาจจะแบบเป็นจิตอาสาหน่วยกู้ภัยอะไรอ่ะมูลนิธิปอเต็กตึงอะไรอย่างเงี้ยไปเก็บทรงเก็บศพตื่นเต้นไหมเธอว่าไม่ไปอ่ะเราพูดเลยไม่อยากตื่นเต้นแบบนั้นเราเน้นเป็นหยอดตู้บริจาคเงินเพื่อนไม่ไปไม่ชอบหรอเพื่อนกลัวไม่ไหวคือบางครั้งเด็กๆเคยชอบมาคือบ้านเราติดถนนใหญ่ชอบไปดูนะแต่ว่าให้เราไปจับยังไม่กล้าหรอกยังไม่จิตแข็งพอบางคนพลาดมาหักแบบกำลังกิ้งกำลังนั้นแล้วแบบมันหงิกไปหมดรู้สึกโอ้ยเพื่อนไม่โอเคเลยต้องมีสตินะคนที่ไปช่วยนะก็เลยไม่เอาดีกว่าตื่นเต้นอย่างอื่นใช่ต่อมานะคะค้นพบตัวเองก่อนด้วยนะคะว่าชอบอ่านเกี่ยวกับอะไรหนังสือที่อ่านทุกวันสคริปต์ไปไหนนั่นอ่านในเรื่องราวของแมกกาซีนอ่านเว็บไซต์ดูแฟชั่นใจเสือป่าดูใจเสือป่าแม่โขแม่โขยิ่งอยู่ไม่ได้นานเลยเนาะหรือว่าดูแบบดูว่าการแต่งตัวช่วงนี้เป็นอย่างไรอัปเดตถึงไหนอะไรเงี้ยต้องดูด้วยนะว่าตัวเองชอบอะไรบางทีแบบชอบอ่านบล็อกเกอร์ชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นยังมีอยู่ไหมตัวเนี้ยมีเราดูของบงกตคอมมิวบงกตคอมมิสอะไรนะเป็นค่ายของญี่ปุ่นโอ้ยค่ายนี้แบบอ่านสู้ตายเลยอ่ะกดคอมมิวนิสต์ลูซิเฟอร์คอมมิกแต่เราชอบอ่านหนังการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นแล้วก็เราชอบอ่านไอ้นี่ไอ้หนูซูชิหิวตลอดเวลาทำซูชิก็ประกวดแข่งระดับประเทศใช่ไหมนะคะหรือว่าจะลองอาชีพที่เป็นในฝันของเราก็ได้คือในชีวิตจริงบางคนบอกว่าในชีวิตจริงบางคนแบบว่าบางคนอาจจะโชคดีไงได้ทั้งงานที่ชอบด้วยทั้งเงินที่ใช้ด้วยแต่บางคนอาจจะต้องแบบว่าไม่ได้งานที่ชอบแต่ไม่ได้เงินไม่ใช่หรือบางคนเนี่ยถ่ายละครไม่ได้ตังค์แหมป้ารับงานแต่งยิ้วก็ไม่บอกถ่ายเสร็จแล้วก็ก็นี่ไงเขาเห็นนะป้าทำบุญใหญ่มากเลยเนี่ยจำได้ว่าป้าหมดไปเยอะมากหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบงานที่แบบไม่ได้ชอบแบบงานที่มันตรงใจหรือว่าอะไรแต่บางคนบอกก็ต้องทำเพื่อชีวิตเพื่อนะคนแต่งานมันดีใช่นะคะแต่เขาบอกว่าลองหาอาชีพในฝันที่เป็นทางเลือกที่งานที่เราอยากทำจริงๆก็ได้สมมติว่าเราเป็นพิธีกรเนี่ยแต่เราเคยมีความใฝ่ฝันว่าเราอยากเป็นนักเขียนหนังสือมากก็ยังลองแบบว่าลองฝึกไปด้วยใช่อาชีพหนึ่งที่เราอยากเป็นนะเป็นแม่บ้านแล้วก็ให้สามีใส่เงินโอ้ยอยากเราก็อยากอยากเป็นบ้านก็อยากเป็นนะอยากเป็นบ้านอยู่บ้านเฉยกับข้าวเตรียมอาหารเช้าเตรียมอาหารเช้าก็ได้อาหารเย็นก็ได้ทุกมื้อเลยให้และอาชีพเนี่ยฉันว่าสมัยนี้มันสุ่มเสี่ยงมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งนี้แบบไปเลยไปเลยนะคนตายอะไรอย่างนี้เนาะใช่ความไม่แน่นอนเยอะไงอย่างบางครั้งทำงานอยู่บางคนอาจจะแบบด้วยความสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะแบบออกจากงานมีสิทธิ์เสี่ยงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องหารวยๆไปเลยใช่ไม่ต้องเสี่ยงใช่ลงไปเองโน้ดีสุดเนาะจะเอาก็เอาช้างเลยเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เลยเหรอบ้า
คือบางครั้งพวกตัวใหญ่ก็ไม่ใช่ว่านี่นะเราอย่ามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกบางคนอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เจ้าชู้หรอกเราก็ไม่จริงอาจจะเจ้าชู้ก็ได้นะคะอ่ะมองหาอาชีพในฝันของเราแล้วใช่ไหมคะส่วนตัวป่ะคะส่วนตัวนี้เนอะอาชีพในฝันต่อเจ้าชู้ไม่รู้แต่รู้ฉันรู้ว่าฉันเอาอยู่เกตเอาอยู่ yes แน่นอนคนนี้ yes แน่นอนลุกขึ้นได้ถ้าขอเคล็ดลับวิชาหน่อยได้ไหมคะที่เธอไม่เอาอยู่อะค่ะฉันเป็นแค่สนุกสินฉันก็แค่รำเต้นแล้วก็มีผีเสื้อล้อมตัวฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นห้องเฮาแต่นี่นะเป็นห้องเฮาไม่ฉันเคยไปสำนักนี้มาแล้วสถานีบอกว่าให้ล้างตู้เย็นก็ยังไม่อยู่แล้วเดี๋ยวฉันต้องลองไปสำนักใหญ่ดูบ้างพี่กบยังไม่ทำจริงเลยไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวลักไม่เดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่ไชดาพี่ตาก้องบอกว่าใครอยากลองตีลังกากับหลังเลยมันหมายถึงว่าแบบเวลาถ้าเราเออรับความสะอาดที่บ้านถ้าเราเหมือนทีผู้ชายเปิดตู้เย็นมาก็อยากจะเห็นตู้เย็นที่สะอาดสะอาดผู้ชายเปิดมาโอ้โหกินใช้กับข้าวเหม็นอึบไม่นี่ก็ไม่โอเคล้างก่อนแล้วค่อยให้เราล้างใช่ค่ะแล้วเป็นผู้หญิงต้องล้างตู้เย็นให้เราตู้เย็นเปิดมาแล้วแบบมันทนไม่ได้เอาเถินใส่พอเราได้อาชีพในฝันแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะเราทำได้มากแค่ไหนลองไปทำดูก่อนบางคนอาจจะแบบสมมุติว่าอยากจะลองทำอาชีพเสริมจัดดอกไม้เขียนหนังสืออย่างเงี้ยลองไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีคอร์สเรียนเยอะแยะเลยแล้วก็ลองไปเรียนดูว่าเราชอบไหมแล้วก็ลองทำดูว่าเราทำได้ไหมแต่งงานนี่จะไปตามฝันอยู่นะเนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะแล้วก็บอกว่าข้อโหดเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าให้ลองพยายามทำดูก่อนว่าทำได้ไหมหรือว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทำไม่ได้ให้ทำก่อนใช่เดี๋ยวนี้อาชีพเดียวอ่ะเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวนี้คือพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีแบบอาชีพทางเลือกลองนอกเวลางานสมมติเราทำงานเสร็จตอนเย็นเงี้ยลองไปค้าขายดูไหมนี่ไงขายแซนด์วิชไงเออเนาะขายออฟฟิศด้วยขายออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีไงพวกแบบจะแบบว่าพวกออฟฟิศก็ต้องหิวไงแต่อีกจริงๆแล้วแนะนำทำแบบข้าวเหนียวหมูอะไรอย่างนี้ไหมแซนด์วิชไม่โอ้ลูกข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วแม่ซื้อเลยข้าวเหนียวหมูฝอยอะไรอย่างเงี้ยลุยสงลุยสวนมาตื่นตีห้ามาห่อแล้วก็มาขายได้กำไรวันละร้อยเลยนะจำได้ตอนมอปลายเพื่อเราขายข้าวเหนียวไข่ปิ้งนี่แหละไก่ทอดนี่แหละคือขายดีทุกเช้ามา20ตอนแรกจากห้องเดียวก่อนตอนหลังไปห้องข้างๆตอนแรก6/1ไป6/2 6/3 6/4 6/5แล้วนางก็เป็นราชาเจ้าแม่ข้าวเหนียวไก่นางก็มีรายได้พิเศษคืออย่างที่บอกว่าอย่างน้องบิวคนนี้ก็ได้คือบางครั้งอะเริ่มแบบใกล้ๆตัวก่อนที่เราทำได้ตอนแรกเฮียตอนแรกเสียก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นบิวตอนนี้ก็ชื่อละเป็นบิวนะไม่ถ้าเกิดว่าไม่นอกเวลางานไงคือช่วงบักเที่ยงขายช่วงตอนเช้าอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยสมัยที่อย่างเงี้ยบางทีคนในออฟฟิศเราร้อนแล้วโลกมันร้อนคนเขาขี้เกียจออกไปข้างนอกก็ซื้อเราใช่เนาะเขาเนี่ยเราเริ่มขายกันนี่แล้วมาธุรกิจเราแล้วเราขอไหมขอละ20อะไรอย่างเงี้ยจะดีเหรอวะขนาดเราเองเรายังหิวเลยในขายรายการเราซื้อข้าวมากินเองแล้วก็ยังกำไรพี่ชากล้ากินไหมคะอร่อยค่ะไก่ทอดอะไรนะเลิศพระคุณไก่ทอดเลิศพระคุณนะต้องรีบกินนะคะเดี๋ยวแม่เลิกขายได้ที่บุญหนุนด้วยเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ามันอร่อยแม่แม่เลิกขายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะในการโอแม่เราเปิดนี้เดี๋ยวมาขายเป็นเพื่อนได้แล้วพอกินไปเริ่มติดแม่เลิกขายแล้วว่าแกทำยังไงอะแล้วก็อะไรอีกนะเรียนรู้ลองพยายามเลขอันหนึ่งคัดตัวเลือกให้เหลือน้อยที่สุดยังไงอ่ะขอแนะนำนะคะประมาณ 3-5 อย่างนะคะจากลิสต์ของเราคือเราชอบอะไรทำอะไรยังไงกันแน่ให้คัดให้เหลือน้อยที่สุดผู้เข้ารอบเพราะบางครั้งเนี่ยคือบางครั้งไปลงทุนทำธุรกิจแต่อย่างมันก็เสียเงินไงใช่อะไรที่ทำให้เราตื่นเต้นมากที่สุดอะไรที่ทำแล้วคนยอมที่จะควักกระเป๋าจ่ายหรือตื่นเต้นกับมันอะไรที่เรามองเห็นแล้วว่าเราจะทำได้เป็นปีๆอย่างเช่นฉันทำอะไรคะเป็นละครเล่นได้เป็นปีแต่ต้องเป็นบทที่ฉันเล่นอยู่คนใช้ไม่จำเป็นต้องสวยแก่แล้วก็เป็นป้าแม่บ้านได้อะไรได้แล้วคนใช้ก็มีเหมือนแก่เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเขาติดต่อบทนางเอกไม่เล่นไงเพราะว่ามันอยู่ระยะไม่ยาวใช่รู้สึกว่าเอาคนใช้ดีกว่าระยะยาวได้คิดถึงระยะยาวเนี่ยเป็นคนที่มองการไกลมากที่ฉันเป็นคนแบบพอเพียงอ่ะนางเอกอ่ะนางเอกเดี๋ยวมันก็ได้เรื่องสองเรื่องเป็นปังแบบไปเป็นตัวลองไปแล้วแบบมันก็จะเสียความเชื่อมั่นงานอีเวนต์ก็จะไม่มีแต่แบบเราก็เลยบอกพี่ค่ะหนูเล่นนางเอกไม่ได้จริงๆหนูเป็นคนใช้เนี่ย40-50หนูก็เล่นได้60หนูก็เล่นได้ถ้าฉันไปขอเขาเป็นคนใช้บ้างได้ปะไม่ได้หรอกค่ะหนังหน้าเพื่อนไม่ผ่านไม่ก็แบบแต่งแบบแก่ๆไงไม่ได้หรอกหรออย่าไปแย่งงานเขาเลยจริงๆให้เขาว่า
นี่ยก็ต้องเรียนดูตัวเองก็ต้องเป็น first impression นะคะแต่ไม่รู้จะใส่ละครหรอกเออไม่ชอบมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันเบื่อแต่ว่าตอนนี้เหมือนนำไปไกลเลยนะ45ใช่ไหมบางครั้งในบทอะไรเงี้ย45 50แล้วเงี้ยก็หัวงอกอ่ะดูสิมัดมอยมัดผมอะไรก็งงไปหมดเพื่อนจะถามว่าเออเป็นเพื่อนเกลียดหรอจัดรายการด้วยกันหรอเออใช่รายการมอมมาทำไมเขาดูแก่มากเลยก็ในละครเนี่ยมันต้องแก่คนใช้ที่ไหนดูสาวล่ะเฮ้ยคนใช้สาวๆก็ได้ป่ะจริงๆเขาใช้เอฟเฟกต์ไงเขาต้องแต่งหน้าคือจริงๆแล้วตัวจริงแบบหน้าเด็กมากคือเนี่ยตื่นมาคุณผู้ชมแบบผ่านกล้องเนี่ยคือหน้าไม่ได้แต่งอะไรมาเลยตื่นมาก็เป็นแบบนี้ตื่นมาก็ปากโซมกินน้ำเปล่าเอากินน้ำเปล่าแล้วนอนตอน4 ทุ่มทุกวันตื่นเช้ามาขนตาจะขึ้นนั่นฉันเออได้ข่าวว่าเธอกินชาเขียวที่มีฟองไม่ใช่หรอใช่กินชาเขียวเมื่อวานก็กินไปแล้วนะคะเป็นเบียร์ดำนะคะฟาดชาเขียวลงไปหมดเลยทีเดียวนะมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไอ้แฟนคลับด้วยไอ้บุ้มไม่มานางก็มาทักทายเราเพราะนางเป็นแฟนคลับนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่าครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องราวของความสำเร็จความสำเร็จจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะJust bounce to this.อะไรนะ WSM TV เออมิ่งกะลาบอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอทั้งจีนค่ะทั้งนั้นค่ะตอนนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเมื่อกี้เราก็เหมือนพูดแบบว่าในหลายๆอย่างแล้วนะคะพูดถึงแนวอะไรไปแล้วแต่นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยบางคนเขาบอกว่าทำงานก็ต้องมาทำงานเพื่อเงินแต่บางคนบอกรู้สึกว่าบางคนทำงานชีวิตหลายๆคนนะเราเห็นแบบบ่นว่าคุณบางครั้งเนี่ยจริงๆเราก็โอ๊ยเบื่อเหลือเกินเบื่องงเบื่องานทำนั่นทำนี่ก็ได้แต่ก็ออกไม่ได้ไงบางคนก็ถ้าเกิดออกก็มีภาระใช่บางคนแบบว่าซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรไว้ขับมาเดี๋ยวก็บอกก่อนเคลียร์ก่อนได้ไหมขับพี่กบพอเป็นลมอ่ะปวดแล้วก็เหมือนมีชุดนางสุดหายใจอัดเข้าไปเต็มปอดแต่แบบเบาๆช่วงนี้ออกกำลังกายนะเราก็เลยกลัวปากเห็นเราก็ไปตีบงตีแบบเออเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างถูกไหมก็สนุกก็สนุกดีเราตีกันผู้ชายเยอะมาผู้ชายเยอะไอ้ขอนข้างอร่อยแต่ไอ้ขอนเราไม่รอเดี๋ยวตีถ้าตีชนะแล้วจะมีท่าเซ็ตเดี๋ยวฉันจะไปดูก่อนถ้าขอนข้างอร่อยฉันก็จะลงเล่นแต่ว่าขอนนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าขอนละพาว่าโอเคงานดีดูวัยรุ่นมากกว่าแต่ว่าที่นี่จะเป็นแนวงานชมเชยตีเก่งเทพถ้าจับคู่กับมันชนะแน่นอนนี่อย่าไปจับคู่อีนี่ไม่คือแบบว่าเขาให้ไปตีแบบใช้สิ่งอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ใช่วิ่งไม่ทันน่ะวิ่งไปแล้วอ่ะเอาพูดกันแล้วเสียงมาก่อนค่ะนะคะมาดูวิธีการทำงานอย่างไรให้มีความสุขนะคะก็เป็นข้อคิดนะคะจากท่านววชิระเมธีนั่นเองนะคะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าทำงานที่ใจรักเพลงมาจากไหนคะมีเสียงเพลงจากสตูอื่นเอาละสตูอื่นเขาอัดอยู่ไม่ทำงานที่ใจรักไงคือทำงานที่มีความสุขพออีสานปุ้มป้าปีคนเลยปุ้มปิ่มอย่างซอยคอยแน่พี่ซอยคอยแน่ไปยืนตรงนี้จอมเขาบอกว่าการทำงานที่เรารักเนี่ยเห็นไหมอะไรนะหล่อซื้อตรงต่อสคริปต์อ่ะต่อนี่แหละเวลาทำงานที่มีความเขาเรียกว่าทำงานที่มีความสุขลิ้นพันกันเลยโอ้ยอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าสมมติคนที่แบบไม่ชอบงานที่เราแบบทำอยู่เนี่ยบางคนแบบโอ้ยเช้าอีกแล้วเนี่ยต้องไปทำงานอีกแล้วโอ้ยอยู่วันเดียวเองโอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปทำงานอีกแล้วแต่ถ้าเกิดคนทำงานที่แบบรู้สึกที่เราชอบจริงโอ้ยดีจังเลยพรุ่งนี้ได้ไปทำงานแล้วมันจะอยากไปทำงานอยากจะตื่นไปทำงานนั่นเองนะคะโอ้จริงนะเหมือนตอนที่ฉันไปเที่ยวอ่ะญี่ปุ่นอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันอยากทำงานอยากกลับมาทำงานฉันอยากกลับมาที่ช่อง MVTV ขันแล้วใช่ไหมอยากปากอยากพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออขันปากยิ้มยิ้มยิ้มมันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นช่วงเวลาเที่ยงนี่มันจะเป็นช่วงเวลาที่ฉันพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอบางครั้งในการเราแบ
แบบเราทํางานเนี่ยพอหยุดหลายวันเราจะไม่ชินนะเวลาประมาณเที่ยงๆอะไรประมาณเนี้ยทําไมอ่ะเรีย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 ไงเรีย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 วันนี้เรียเรียจริงๆนะคะเฮียค่ะช่วยหน่อยนะคะเฮียพอแล้วแบบว่าเราเคยมีช่วงทํางานเราเคยตกงานไงเรารู้สึกว่าพอไม่ทํางานแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้แต่งหน้าเราทํางานแต่งหน้าตลอดแล้วทํางานพูดตลอดอย่างเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยมันไม่มีความสุขเลยกับการที่แบบต้องเยินหน้าโลนหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่งหน้าแล้วไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครเราจะเฉาแล้วมันก็จะเหงาเหมือนหมาไม่มีคนเล่นด้วยเปรียบเทียบตัวเองได้เห็นภาพมากมองเฉาตายนะพี่เออนะคะแล้วบอกว่าอย่างที่2เนี่ยเค้าบอกว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเค้าบอกว่าทํางานทุกชิ้นให้เต็มที่จะเล่นอะไรจะใส่แล้วบอกทำให้เต็มที่เลยให้มันคุ้มกับรู้สึกว่างานที่เรารักวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราทำงานที่เรารักแล้วเราไม่ได้ทำเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียใจจังเลยมองย้อนกลับไปทำไมเราไม่ทำให้เต็มที่นะทำไมเราแบบไม่สนุกกับมันให้เต็มที่อารมณ์ประมาณนี้แหละและอีกอันหนึ่งนะคะคือข้อ3นะคะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสัตย์มาทางนี้ทำไมคะไม่ค่ะเราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสถ้านายจ้างไม่ดีขนของออกมาเลยค่ะงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้แบบพวกสสอะไรเงี้ยน่าจะรู้ข้อดีเยอะนะซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์สุจริตไม่โคตรขนาดนั้นดื่มน้ำสบายกันนะกระชับฉับไวนะคะเพราะว่ารอการไฟฟ้าจนมาไม่ทันกระชับฉับไวใช่ค่ะทำไมต้องเป็นเจ้าบ้านก่อนถึงโอนไฟได้ฉันจะไปขโมยมิเตอร์หรืออะไรมันก็ต้องจำตอนแหละแต่เขาบอกว่าขโมยมิเตอร์มีจริงๆไม่แล้วทำไมของสัจเจอ๋อหรือว่าเพราะของฉันเนี่ยมันจะเรียบร้อยมาแล้วไม่ของเพื่อนเพื่อนซื้อกับโครงการของกลางเพื่อนซื้อกับโครงการเขาจะแซทเซตให้เพื่อนหมดทุกอย่างแต่เราซื้อต่อต่อไปเรื่องเองเรื่องเองโอ้จะวุ่นวายอย่างงี้มันก็จะเป็นแบบการลำไยถ้าต่อไปถ้าเราขายบ้านคนที่มาซื้อต่อเราก็จะลำไยแบบใช่เธอก็ต้องลำไยไปแล้วเธอก็ต้องไปเซ็นให้เขาไปด้วยหรอใช่เพราะมันจะมีค่ามัดจำมอเตอร์เธอได้เก็บใบว่าไม่รู้มันจะมีค่ามัดจำมอเตอร์น้ำค่ามัดจำมอเตอร์ไฟที่เรามัดจำไว้เอ้ยบอกคนนี้ขโมยมอเตอร์น้ำที่บ้านไม่ต้องไปขโมยเลยนะเฮ้ยเขาเสียค่ามัดจำอ่ะยาวไปนะขอร้องล่ะบ้านเราก็เล็กนิดเดียวเดี๋ยวไปนอนบ้านลูกเกดบ่อยๆประหยัดน้ำประหยัดไฟนะโอ้ยดีเหมือนกันเนาะช่วงนี้กำลังประหยัดไฟเดือนแล้วนะแล้วก็แต่ลูกเกดบอกว่าไม่อยากให้มาพักกลัวเบียร์ทิ้งตู้หมดเราบอกอ๋อเดี๋ยวขนไปเองก็ได้รอเล่นมาดีมาได้มาเลยนะคะข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเป็นนักประสาน10ทิศนั่นเองค่ะคืออะไรเขาบอกว่าอย่าทํางานนะคะจนหลงลืมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนอย่าเรียกว่าเป็นแบบว่าผู้ชนะ10ทิศอย่าแบบว่าหมดทํางานเสร็จกลับบ้านจัดรายการเสร็จกลับบ้านอุ๊ยใครนะไม่ใช่ไม่มีเวลาแบบร่วมรับประทานอาหารไม่มีเวลาร่วมเมามอยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะหลงให้พูดต่อค่ะบ้านนั้นก็ยังมันกินข้าวกันอะไรกันแต่ว่าแต่กุ้งถังเนี่ยแต่กุ้งถังเนี่ยคืออย่างไรอ๋อกุ้งถังท่านทำใจแล้วล่ะบ้านอาจจะยังแต่เราซึ่งเดือนใหม่ไม่คือบางครั้งด้วยความที่แบบบางครั้งไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเราเกรงใจไงเราคือเราแบบไม่กินหมูเราไม่กินนั่นนี่ไม่กินกุ้งถังกับบ้านไม่มีหมูค่ะบางครั้งไม่กินเบียร์ไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไปเราเกรงใจเพื่อนจะไม่สนุกกันหรือเปล่าเรารีเควสเองด้วยนะไม่ได้บอกอะไรเลยว่ากบไปกินกุ้งถังกับเรานะเราไม่ได้เรียกร้องเราไปอ่ะไปด้วยไปด้วยหรอร่อยเดือนนะมันแซ่บนะแซ่บบอลด้วยแซ่บบอลไม่ได้แซ่บบอลแล้วไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้แต่พอเกิดว่าไม่กินเกะก็ไม่กินเบียร์ก็ไปนั่งทนทรมานกับฉันอยู่นั่งคุยกันอันนี้คือแบบว่าพอเพื่อนไปได้ทุกงานได้ทุกที่กินได้หมดทุกอย่างเพื่อนไม่กินไม่เป็นไรกินคนเดียวได้กินไม่เป็นไรแล้วก็ใจต่างหากกันไปแล้วไม่ขาดสองนะคะเราเรียกแท็กซี่เกะด้วยนะตั้งสิบกว่าบาทแกบอกขอบคุณไม่ยังคุณเกินร้อยหนึ่งยังไม่คืนนะจริงเหรอยืมกินข้าวนั่นไงเอาหรอนี่เดียวนี่ลูกมันเนียนค่ะมันเนียนมันเนียนนะแต่ว่ามาต่ออีกหนึ่งข้อนะคะเขาบอกว่าทำงานที่ชอบแต่เงินเดือนน้อยนะคะก็จะมองให้มันไม่เป็นความสุขไงเหมือนแบบทำงานที่ชอบจริงแต่เงินเดือนแบบได้สี่ห้าร้อยก็แบบว่าก็ไม่อยากทำนะคือชอบแค่ตาแต่ก็ต้องกินข้าวอะเสียขาผ่านปีใหม่มาแล้วนะคะก็อย่าลืมพิจารณาพวกหนูด้วยว่าอย่าพูดอะไรมากดีกว่าเดี๋ยวจะปรับลงไม่พูดอะไรก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งกว่าจะผ่านปัญหาไปได้ต้องฝึกฝนตัวเองด้วยนะคะฝึกฝนอย่างไรนะคะประสบการณ์ก็จะสอนเรานะให้เรารู้ขั้นตอนว่าเดี๋ยวต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้พออายุเยอะจะรู้ได้ตัวเองใช่ว่าคนต้องมีแฟนรวยแล้วก็เปย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะสวยแต่กินไม่ได้น่ากลัวเปย์นะคะตอนนี้ไม่น่าพูดเลยนะใครพร้อมเปย์นะคะเป็นเปเล่นะคะเข้ามาได้เลยอันนี้หล่อไม่กลัวกลัวเปย์หล่อไม่กลัวก็ไม่เปย์ค่ะรักกินไม่ได้นะคะเนี่ย
เดี๋ยวนี้ผู้ชายเนี่ยก็มองเหมือนกันนะเราอ่านในพันทิปอ่ะนี่ใช่ป่ะพันทิปผู้ชายก็คิดเหมือนเราผู้ชายเหมือนทำงานอยู่เขาก็บอกเขาก็ต้องมีภาระเหมือนกันแล้วเหมือนผู้หญิงอ่ะไปหลอกให้ผู้ชายลงทุนทำธุรกิจด้วยอะไรประมาณนี้แล้วหลอกเงินไปทำธุรกิจแล้วก็ปรากฏว่าเจ๊งเขาก็เลยมองว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนแบบไม่อยากจะคบต่อแล้วไม่ได้มองอนาคตด้วยกันแล้วอย่างเงี้ยพอเขาเหมือนก็บอกว่าถ้าเอาผู้หญิงมาเป็นภาระอีกซึ่งเขาก็มีภาระเป็นพ่อมีแม่มีนั่นมีนี่อยู่แล้วเงี้ยเขารู้สึกว่าไม่อยากจะเอาผู้หญิงคนนี้เป็นภาระด้วยก็ต้องรอพ่อแม่เขาเสียหรอค่ะก็ต้องวางยาพ่อแม่เขาตายไม่ได้มันก็ต้องดูแลกันเออนะคะนี่นางที่ผู้หญิงเงินเดือน 28,000 แล้วเราคิดถึงเราผู้ชายเราคิดบ้างเปล่าวะเออไม่น่ารอดนะคะไม่น่ารอดไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือนะคะอ่ะอีกอันนึงน้อยใจทำงานมาหลายปีแล้วไม่มีโบนัสมีวิธีคิดอย่างไรทำใจค่ะคือไม่มีมาได้3ปีทำงานแต่งตลอดเลยเคยได้โบนัสไหมคะเคยเลยอ่ะเคยได้ปีหนึ่งเดือนเคยได้ปีหนึ่งแล้วได้แบบลดเหลือเดือนเดียวจากเมื่อก่อนเขาได้แค่3เดือนแล้วก็แบบโอ้สะเทือนใจแบบพอถึงลดนางได้ได้ปีเดียวไม่หรอกจริงๆเราก็ต้องดูองค์กรด้วยแหละเกดเชื่ออย่างนึงนะคะว่าถ้าองค์กรเราได้กำไรมากมายเขาก็อยากจะให้พนักงานแต่ถ้าเขาไม่ได้กำไรมากมายเราจะมาให้พนักงานมันก็หมดใช่แต่ว่าไม่เป็นไรก็จ้างเราต่อไปจ้างเราต่อไปเราพอใจแล้วเราไม่ได้หวังโบนัสเลยแค่เราแบบไปงานเลี้ยงปีใหม่ไปร่วมกิจกรรมก็แจกซองหนูบ้างเลยว่าแต่องค์แต่อีกแต่เกียอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จะหวังโบนัสแต่ก็พาตุจีมาแล้วอ่ะยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเราแค่มีรายการเรา7ปีเราก็พอใจแล้วดีแล้วงานด้วยใจเดี๋ยวเราจะจัดรายการจนเราท้องเลยค่ะไม่ไปไหนราศีปีหน้าเดี๋ยวหนูไปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ของงบเบิกน้ำหล่อเลี้ยงใจชาเขียวใช่ไหมชาเขียวมีปอชาเหลืองชาเหลืองนะคะเป็นชารุ่นใหม่นะคะจากญี่ปุ่นชาเหลืองมีฟองนะคะเป็นจากชาจากแก้วข้าวชั้นดีจากแก้วข้าวชั้นดีนะคะหย่อนลงจากชั้น2อะไรนะคะให้แล้วอัดฉีดนะคะใครอยากได้ปีหน้าสีน้ำเงินนะคะต้องดูโปรดิวเซอร์ซะดีกว่าต้องดูพี่หนิงคือเราจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเหรอพี่ต้าเราเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเหรออ๋อแต่ว่าจะอยู่เซตเดิมป่ะแล้วก็จะฉลากแล้วพวกหนูก็จะอยู่กับทีมของพี่เหน่งพี่ต้าอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหนูไม่อยากอยู่กับพี่ต้าล่ะคะพี่ไม่ได้ค่ะก็ทำไปค่ะอุ้ยแสดงว่าทีมเราจะต้องเป็นทีมที่สวยและหน้าตาดีถูกฉ่ำเลยพี่ต้าเขาก็บอกไอ้พี่ต้ากับพี่ฟ้าก็บอกว่าลงแชร์บอลไหมเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายอะค่ะอย่าดีกว่าเป็นเทนเชียร์ลีดเดอร์ดีกว่ามายืนพูดเฉยๆแล้วก็ส่งเบียร์มาพอแล้วนะคะไม่ไหวนะคะไม่ออกกำลังกายไม่ออกแต่นั่งสนามเดี๋ยวแล้วเขาแบ่งสีกันยังไงอะจับฉลากแล้วคือของเราเป็นสีหนึ่ง MV สีหนึ่งหรอหรือว่า MV ก็หลายสีอย่างน้องกั๊บน้องอะไรอย่างเงี้ยกั๊บอยู่สีเราอ๋อบังเอิญอ๋อเป็นแผนกอย่างห้องนั้นก็คือเป็นห้องของเราหมดเลยอ๋อเข้าใจแล้วเราก็อยู่สีเดิมเพราะเราชนะเหมือนเดิมใช่เพราะเราเก่งสีเดิมค่ะตากล้องไปนู้นเลยเพราะว่าตากล้องคนละสีกับเราตากล้องคนละสีกับเราหรอสีอะไรวะสีอะไรอะสีเดียวกันทำไมสีเดียวกันอะสีน้ำเงินแล้วสรุปสีน้ำเงินก็เยอะดิใช่มีกี่สีสองสีเหรอคะสีน้ำเงินอ๋อมีสามสีสีเขียวแล้วมีพวกอีสานทีวีอะไรอย่างงี้มาแข่งกันไหมสีเขียวไม่มีสีแดงสีแดงเขียวเหลืองแดงไม่มีเธอรู้ไหมว่าสีแดงคนเยอะมากหรอแล้วมีพวกอีสานทีวีปะมีปนกันไปหมดอ๋อมีปนกันไปหมดเมหมดเลยเป็นช่องว่าห้องว่าอีสานทีวีจะสีแดงห้องนึงฝั่งเราสีน้ำเงินห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกสีนึงห้องนึงแล้วก็มาแข่งกันแต่ว่าบอลสีเราเทพอันนี้บอกคุณผู้ชมนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องกีฬาสีอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยเราก็คือบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีพบปะสังสรรค์มีกีฬาสีมีการสร้างความสัมพันธ์กีฬาสีไม่มีค่ะกีฬาสีเหลือไม่มีค่ะกีฬาสีกีฬาสีค่ะเมื่อกี้ไม่ได้พูดกีฬาเลยเหรอได้ยินว่ากีฬาสีแต่คุณพี่ชอบป๊อปอายนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วฝากผลงานนิดนึงแล้วกันนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการดีๆนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันเสาร์เลยถึงวันเสาร์เลยนะคะกับรายการเมาเมาเมานะคะรายการนี้จะทำให้คุณมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะพร้อมกับประเด็นท็อปปิกค่ะแล้วก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับเราได้เพียงแค่คุณโทรโฟนอินเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์02-934-9127-8นะคะแล้วก็ใครที่อยากรู้เรื่องลับๆนะคะก็สามารถหลังไมค์ได้นะคะเซ็กโฟนพร้อมนะคะคุยกันได้นะคะผู้หญิงเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะถ้าไม่สวยจงหยุดเถอะนะแล้วเราไปทำอย่างอื่นกันอย่างนี้ฉันพบแล้วว่ามันไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเราต้องได้ไหมคะเปรอะเราต้องทำความสะอาดบ้านให้เก่งต้องทำความสะอาดบ้านให้เก่งค่ะนะคะเราไม่ได้ด้วยเล่ห์เราต้องเอาด้วยไม่ได้ด้วยมนต์ต้องเอาด้วยคาถาเพราะวังสลันลมไม่ไกลกันเลยไปถึงนะคะ500 บาทเท่านั้นนะคะโรงแรม100 บาทนะคะไม่เกี่ยวโอเควันนี้ลาไป